YG ต้นสังกัดแบล็คพิงค์ยื่นเรื่องให้ตำรวจเอาผิดคนปล่อยภาพหลุดเจนนี่แล้วเป็นข่าวลือหนาหูกับกระแสการเดทระหว่าง2ไอดอลดังอย่างเจนนี่แบล็คพิงค์และ VBTS หลังผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งอ้างว่าได้แฮกรูปภาพการเดทของทั้งสองอีกทั้งยังมีการปล่อยภาพส่วนตัวของเจนนี่แม้ไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดจากต้นสังกัดว่าเป็นภาพจริงหรือไม่แต่ได้สร้างความไม่พอใจให้แฟนๆเป็นอย่างมากเนื่องด้วยเหตุผลการละเมิดความเป็นส่วนตัวล่าสุดวันที่4 ตุลาคม 2565 BBC รายงานว่าบริษัท YG Entertainment ต้นสังกัดของวง BLACKPINK ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวโดยยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกรณีภาพส่วนตัวของเจนนี่หลุดเผยแพร่ในโลกออนไลน์แถลงการของ YG Entertainment ระบุว่าเจนนี่ถูกโจมตีที่ตัวบุคคลและถูกล่วงเกินทางเพศจากผลของภาพหลุดดังกล่าวซึ่งทางบริษัทได้ขอให้ตำรวจเข้ามาสอบสวนต้นต่อผู้เผยแพร่ภาพเหล่านี้ทางบริษัทได้ขอให้ตำรวจเข้ามาสอบสวนต้นต่อผู้เผยแพร่ภาพเหล่านี้และดำเนินการทางกฎหมายที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยไม่ลดหย่อนผ่อนผันเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตภาพถ่ายที่สะพัดในโลกออนไลน์ถือเป็นการเผยแพร่โดยผิดกฎหมายด้วยความตั้งใจและไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแถลงการระบุด้านบริษัทบิ๊กฮิตมิวสิกต้นสังกัดของวง BTS ได้ยื่นเรื่องดำเนินคดีอาญาเพื่อขอให้ดำเนินคดีผู้ปล่อยภาพที่เจตนาสร้างข่าวลือและแพร่ข้อมูลเท็จแต่ในคำร้องไม่ได้ระบุว่าเป็นภาพถ่ายคู่ระหว่างวีและเจนนี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่ขณะที่ผู้ปล่อยภาพที่ใช้ชื่อว่ากูรูมิฮาริโบออกมาปฏิเสธถึงการได้รับเรื่องฟ้องจากทั้งสองบริษัท BBC รายงานว่าเมื่อไม่นานมานี้บริษัทวงการบันเทิงเกาหลีใต้เริ่มใช้มาตรการตอบโต้ผู้ปล่อยภาพหลุดหรือสร้างข่าวลืออย่างเข้มงวดแม้ว่าความคิดเห็นจะเป็นจริงแต่หากทำให้บุคคลที่ถูกโจมตีเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ถือว่ามีความผิดต้องถูกลงโทษบิ๊กป้อมปลื้มมุนาอันนา2พี่น้องแชมป์แบดมินตันหญิงคู่เปิดป่ารอยต่อต้อนรับบิ๊กป้อมเปิดป่ารอยต่อรับมุนาอันนา2พี่น้องแชมป์แบดมินตันหญิงคู่แนะพัฒนาฝีมือต่อเนื่องชมสมาคมแบดมินตันปั้นเยาวชนนักกีฬาไต่อันดับโลกเมื่อเวลา9:15 นวันที่4 ตุลาคม 2565ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยต้อนรับนักแบดมินตันหญิงคู่มุนาอันนานางสาวเบญญาภาและนางสาวนันทการเอี่ยมสะอาด2พี่น้องนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์แบดมินตันหญิงคู่รายการโยเน็กซันไรเวียดนามโอเพ่น2022ประเทศเวียดนามพลเอกประวิตรกล่าวว่าชื่นชมและขอบคุณน้องมูนาและอันนาที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและแบบอย่างของเยาวชนนักกีฬาที่มีอันดับโลกและพัฒนาการดีขึ้นต่อเนื่องสามารถคว้าแชมป์รายการที่2ของปีต่อจากอินเดียโอเพ่น2022และขอให้ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาทักษะการเล่นต่อไปหวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญของนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและขอให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนต่อไปทั้งนี้ขอบคุณสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ร่วมสร้างเยาวชนและสนับสนุนนักกีฬาชนิดใหม่ขึ้นมาจำนวนมากที่ผ่านมานักกีฬาเยาวชนแบดมินตันไทย
หลายรายประสบความสำเร็จสามารถคว้าแชมป์หลายรายการสำคัญระดับโลกสร้างชื่อเสียงและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยต่อเนื่อง เปิดสถิตินักตบลูกยางสาวไทยรอบแรกใครทำคะแนนสูงสุดพรพันธ์ฟอร์มดีรั้งอันดับ5เปิดสถิตินักตบลูกยางสาวไทยรอบแรกใครทำคะแนนสูงสุดพรพันธ์ยังฟอร์มดีรั้งอันดับที่5ของมือเซตศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เตรียมลงทำศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 FIVB Women World Championship 2022รอบ2นัดแรกพบทีมชาติแคนาดาวันนี้4กุมภาพันธ์เวลา20นาฬิกาโดยสถิติการพบกันระหว่างตบสาวไทยกับแคนาดาเคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งและเป็นนักตบสาวไทยทำได้ดีกว่าเอาชนะได้ทั้ง3ครั้งซึ่งการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14มิถุนายน65ที่ผ่านมาในศึกเนชั่นลีกไทยชนะแคนาดา 3-0 เซตโค้ชด่วนเตรียมงัดลูกถนัดรุกผสมโจมตีแคนาดาชัชชุออนขอเล่นด้วยความสนุกสำหรับสถิติของนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันรอบแรกผู้เล่นที่ทำคะแนนได้สูงสุดของทีมได้แก่พิมพิชยาโกรัมทำได้79คะแนนอยู่อันดับที่14ของนักกีฬาที่เข้าทำการแข่งขันโดยเป็นการทำคะแนนได้จากการตี70คะแนนบล็อก3คะแนนและเสิร์ฟ6คะแนนขณะที่อัชราพรคงยศตามมาที่อันดับ17ทำได้75คะแนนมาจากการตี71คะแนนการล็อก3คะแนนและการเสิร์ฟ1คะแนนส่วนชัชชุออนโมกศรีอยู่อันดับที่21ทำได้69คะแนนมาจากการตี61คะแนนการล็อก3คะแนนและการเสิร์ฟ5คะแนนสำหรับตำแหน่งตัวเซตพรพันธ์เกิดปราดอยู่ในอันดับที่5ในตำแหน่งเซตเตอร์ลุงให้กำลังใจอยู่บิ๊กป้อมส่งข้อความถึงนักตบสาวไทยเกาะติดจอเชียร์คว้าชัยคืนนี้ลุงให้กำลังใจอยู่บิ๊กป้อมส่งข้อความถึงนักตบสาวไทยเกาะติดจอเชียร์คว้าชัยคืนนี้มีคิวเจอกับแคนาดาในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกวันที่4ตุลาคม65พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งข้อความให้กำลังใจและอวยพรให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัยชนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ซึ่งทีมตบลูกยางสาวไทยจะลงสนามรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกพบทีมชาติแคนาดาที่สนามสปอร์ตอารีนาเมืองลอตประเทศโปแลนด์ในวันนี้เวลา20นาฬิกาพลเอกประวิตรให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลสาวไทยให้สามารถเอาชนะทีมชาติแคนาดาและผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมต่อไปให้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและนำความสุขให้กับคนไทยและจะคอยลุ้นเชียร์เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านทางหน้าจอคืนนี้พร้อมคนไทยทั้งประเทศสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือ FIVB Volleyball Women's World Championship 2022ในรอบที่2แต่ละทีมจะแข่งขันกันอีกทีมละ4เกมพบกับทีมที่มาจากอีกกลุ่มและจะเอาทีมอันดับ 1-4 ที่มีผลงานดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปซึ่งทีมตบลูกยางสาวไทยที่อยู่ในกลุ่ม Fจะประเดิมสนามรอบ2พบกับแคนาดาในวันที่4ตุลาคมต่อด้วยพบเยอรมนีในวันที่5ตุลาคมก่อนจะเจอศึกใหญ่ใน2เกมสุดท้ายพบกับเซอร์เบียวันที่7ตุลาคมและปิดท้ายพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8ตุลาคม2565สถิติการแข่งขันระหว่างไทยกับแคนาดาในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกทั้ง2ชาติเจอกันไม่ค่อยบ่อยเคยดวลกันมาทั้งสิ้น3ครั้งก่อนหน้านี้เป็นไทยที่เอาชนะไปได้ทั้ง3แมตช์รวด
ล่าสุดเพิ่งเจอกันมาในศึกเนชั่นลีกเมื่อ4เดือนก่อนไทยเอาชนะไปอีก 3-0 เซตThank you.